เดี๋ยวนี่มันของเหลือของคนอื่นเมื่อกี้ได้ไงเนี่ยเออ20บาทเนี่ยนะขายราคาที่ขาดทุนพอดีออกไปน้องครับทำไมเจ้าของร้านเป็นคนแบบนี้วะดูถูกได้แม้กระทั่งคนใบ้ที่ไม่มีกินอ่ะใช่ที่รักไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าของร้านอ่ะจะเป็นคนนิสัยแย่แบบนี้ช่างเถอะไปกินกันต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนเอาไปกินซะพอดีลูกค้าเขาสั่งว่าไม่เอาอ่ะกินไปก็เสียดายเอาไปกินปะเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ถ้าแกโชคดีอ่ะก็จะได้กินของที่ลูกค้าสั่งเอาไว้แล้วไม่ได้มาเอาไปมันยังไงเนี่ยสั่งของแล้วไม่มาเอาเฮ้พี่เอาก๋วยเตี๋ยวชาม20บาทนั้นอะเอามาให้หนูสักสองชามดิจะบ้าไม่มีมีชามละ50บาทเจ้าโถพี่แบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมเลยนะขายคน20แต่แค่ละ50หยุดเลยกินไปกินถึงเนาะตอนนึงจะพี่ข้าวก๋วยเตี๋ยวอ่ะหนูเอาวางไว้ที่โต๊ะนะคะคิดเงินค่ะหนูสแกนจ่ายนะคะครับสแกนตรงหน้าได้เลยครับเรียบร้อยแล้วหนูไปก่อนนะครับเอ้านี่คุณมันเยอะเกินไปอะครับก็หนูอยากโอนเกินน่ะเผื่อพี่เอาไปช่วยคนอื่นไงไว้วันหลังหนูกลับมากินใหม่นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเออเดี๋ยวไปซะละไอ้คนพวกนี้นะคุณครับครับคุณจำผมได้ไหมครับนี่คุณเองเหรอครับฉันเป็นคนงอเหลือใครไกลมีเธออยู่ดูท่องแก่ครับรับอะไรดีครับพอดีผมมาจากต่างจังหวัดครับมาหางานทำแต่นี่ก็ยังหาไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วหิวมากเลยครับทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีเงินแค่นี้ครับนี่คุณเห็นร้านผมเป็นไรเนี่ยร้านผมก๋วยเตี๋ยวชามละอย่างต่ำ50บาท20บาทจะเอาทำอะไรเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปThank you.
นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสั่งเกินไปชุดนึงอ่ะทิ้งไปก็เสียดายเอาไปกินซะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยว20บาทแล้ววันนี้ของซื้อของขายไม่ได้กินฟรีๆนะขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยผมในวันนั้นเผลอๆวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ขอบใจอะไรกันคุณก็พูดเกินไปนะคุณอาจจะคิดว่าคำพูดของผมอ่ะมันเกินไปแต่สิ่งที่คุณทำมันคือการช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนมันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่คำพูดผมไม่ได้เกินไปหรอกครับขอบคุณมากเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับ